Welcome back to Shikiboom. วันนี้นะคะก็มากับความแบบเฮ้ยหน้าเต็มมากยั่วคือเปิดคลิปด้วยความแบบเฮ้ยอลังอ่ะมึงเข้าใจคำว่าอลังปะก็มีความเก๋และกลุ่มเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเนี่ยมาพักร้อนหลังจากที่ไฟนอลมันก็โยมอะไรเงี้ยก็เลยจะพาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันเพื่อเป็นโอกาสที่ดีมากๆคือตะกี้เนี่ยก็ไปหาอะไรกินมาไปกินกับเพื่อนๆมาก็คือมีความอร่อยยั่วมากเลยจ้าแบบกลับมาที่ที่พักเดี๋ยวจะพาทัวร์ห้องสักนิดหนึ่งเพื่อความแบบเฮ้ยเก๋เก๋เลยให้ดูค่ะนี่นะคะพอเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับห้องน้ำนะคะที่แบบหูยกว้างใหญ่มากไพศาลเหลือเกินอ่ะถัดมาจากห้องน้ำนี่ก็คือแบบเอ้ยโซนนั่งเล่นกลุ่มใจเนาะแล้วก็นี่ห้องนอนที่เราเปิดยูทูบชนะดูดิสวยมากเลยอะเฮ้ยนี่ก็คือแบบฟิลฟิลออนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเฮ้ยเก๋ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ริมทะเลแบบชิลๆฟิลมูดมูดแล้วกำลังจะกินชีสเค้กได้ไงวิวน่าจะกินอะไรวะเค้กเนี่ยมึงมันมีแบบเรากำลังจะกลับบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวเพิ่งถึงเองเนี่ยกลับบ้านในทะเลกลับลงไปใช่ไหมกลับลงไปอ่ะแอตแลนติกแอตแลนติกเหรอแอตแลนติกาตอนนี้นะคะเราก็ได้สอบถามคนแบบเจ้าถิ่น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 แล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าร้านอะไรเราสามารถล่ะเราสามารถล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าดีไหมถ้าดีจริงเราก็จะพูดชื่อแต่ถ้าไม่ดีก็คิดเอาคือตอนนี้สั่งไปประมาณ 1,000 ล้านอย่างหมดไปหลายแสนแล้วเชี่ยมันพูดเยอะเดี๋ยวเรากินก่อนนะคะแบบว่ารอดูอาหารก่อนในอีกเลยเท่านั้นมึงกูจะลองชิมอันนี้เป็นอย่างแรกผักกาดนี่นะคะทุกคน
นึงกูขอลองก่อนนี่ก็คือเนื้อปูที่แบบมาจากประเทศไทยเหรอนี่นะคะอร่อยอ่ะดีมากอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยอ่ะมึงคืออร่อยมากคืออยากได้อร่อยแล้วอร่อยแล้วอยากอร่อยแล้วคือมันจีมันจีไม่ไหวใช่ไหมใช่อร่อยอร่อยมากอ่ะมึงเซฟของมึงคืออะไรปูผัดผงกะหรี่เซฟของกูก็คือปูห่อผงกะหรี่อ่ะอร่อยมากเซฟของมึงคืออะไรกูให้สองอย่างทำให้อะไรกูให้ปูผัดผงกะหรี่กับมึงคือมันอร่อยนะอร่อยยันกระเทียมอ่ะทำให้อะไรเชื่อกูว่าปูคือเลิศอ่ะปูคือเด่นปูคือกินปุ๊บมึงปูคือแบบปูมันสบายย่อยอ่ะจริงเหรอแต่กุ้งสดไงกุ้งสดกุ้งสดแต่ว่าปูคือปูคือเด้งออกมาในปากแบบเจ๋งอย่างเงี้ยเลยอร่อยเลยอร่อยเลยถือว่าจีแต่ว่าถ้าแอกร้านไหนก็คือเสิร์ฟแปลว่าร้านต้นกล้วยเราจะไปตลาดอะไรต่อเราจะไปตลาดตัวเขาไม่รู้ว่าตลาดเฮียตลาดนัดกลางคืนชื่ออะไรชื่อรู้ต้องถามคนฮะมาเราจะไปที่ไหนตลาดอะไรนะหัวหินโอเคนั้นก็ลุยไปเลยค่ะไอติมทอดตอนนี้ก็คือเป็นเวลา3ทุ่มคือกลับมาที่พักแล้วก็คือไปตลาดมาเดี๋ยวกูจะไปอาบน้ำนะครับเพราะว่าอะไรคะตบแล้วค่ะเหม็นแล้วค่ะเป็นอีน้ำเหม็นคือกูไปเสื้อนี้มาซาร่าดาดากางเกงชูทำไมวะเพราะว่าเราอยากจะแอปนะคะเป็นแบบชาวต่างชุ่งชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพื่อนๆคะวันนี้เราจะทำอะไรกันดีคะปอรีนายเราจะเล่นดนตรีกันเถอะ Yes กลับมาแล้วจ้าวู้เอาไม่เข้าไปเลยดอกให้ดูคนสองคนเป็นผู้ดำเนินรายการหลักเหรอมึงเข้ามาสินี่นะคะเรากำลังจะกินเป็นไก่สไปซี่กับเฟรนช์ฟรายนี่นะคะเป็นไก่เหรอโอ้ยกูเริ่มแล้วอ่ะคิวีเหรอเป็นสัตว์อ่ะอร่อยป่ะอันนี้ทาโกยากิเลยคุณกินชอบทาโกยากิกินกินก็ได Yeah. น้อยอ๋อถ้ามึงโดนสีดำขโมยตายมึงแปลกมากมึงอย่าไปเก็บนะเนี่ยว้าวอ๋อคิดว่าตายอย่าให้ตาย
เฮ้ยเฮ้ยดูดูฉันคือผู้ชนะตาบอดีดทุกคนนี่คือเวลา6 โมงครึ่งคือแบบLook at this โอ้ยคือแบบยกทะเลดินโอ้ my god ใครก็เจอหรือเปล่ากลับมาเลยทุกคนก็คือเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราจะต้องกลับแล้วมึงกูรักทะเลกูอยากอยู่กับทะเลต่อคือแบบกูชอบเวลาที่แบบได้อยู่กับทะเลอ่ะมึงใช่ปะคือแบบมันมีความเก๋มีความแบบน่ารักเพิ่มออร่าของสาวแบบสาวหัวหินน่ะมึงเข้าใจกูปะอุ๊ยตายแล้วอุ๊ยกระเป๋าน่ารักมากเลยอ่ะนี่มันคือกระเป๋ากัสตอลูไกล่ะคือแบบเป็นกระเป๋าที่แบบน่ารักมากอันนี้คือกูไม่ได้พูดล้อเล่นกูใช้จริงๆนะคะผมมาเลยค่ะ2 ใบคือกระเป๋ามีความแบบเฮ้ยสวยงามมากคือแบบเฮ้ยมันดีอะมึงแล้วคือแบบตัวคลาสซี่ใช่ปะก็คือแบบคลาสซี่จริงๆแบบเฮ้ย I love ส่วนตัวเนี้ยก็คือแบบเป็นรุ่นที่แบบสามารถแบบใส่ของแบบไปทาวเวอร์อะไรเงี้ยได้เลยใช่ปะสามารถเก็บของทั้งหมดของเนี้ยได้หมดแล้วมึงดูดินั่นแหละแต่คือกูก็ยังแบบอยากเอาอันนี้มาเพื่อแบบความแบบแล้วคือพวกดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยคือก็งามอ่ะมึงเฮ้ยน่ารักอ่ะขอบคุณนะคะถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วก็มีโค้ดส่วนลดด้วยเดี๋ยวก็ไปดูได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ชาป้าก็ลงไปเช็คเอาท์ก่อนแล้วก็ไปเดินเล่นเสริมสวยอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไปหาอะไรกินกันมึงยังไม่อยากกลับเลยวะเฮ้ยโอเคทุกคนครับวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมที่เราซื้อมาจากเมื่อวานนี้คือเดี๋ยวเราจะแจกผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเขาเนี่ยจะสามารถชนะได้หรือเปล่าโดยการโยนน้ำปลาลงพื้นโหนี่ค่ะขอที่เราจะจัดคลิปนี้นะคะใครอยากได้ก็คือคอมเมนต์มาคอมเมนต์ว่าอยากได้แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนแล้วก็บอกว่าฉันอยากกินน้ำตาลแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งไปให้ที่พวกเธอทุกคนคนละชิ้นทั้งหมดมี4 ชิ้นนะคะคนละไม่ชิ้นดีไม่ชิ้นใหญ่